รายการหมายเหตุประเทศไทยนะครับวันนี้ปกป้องฉันนั้นก็มาอยู่กับอาจารย์พิเชษสายพันธ์นะครับแห่แงคณะสังคมวิทยามนุษยวิทยามหาวิทยาธรรมศาสตร์นะครับผมอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับปกป้องอาจารย์คือมันมปประเด็นบางอย่างในสังคมที่ต้องค่อนข้างสังเกตตรงที่ในในช่วงเวลาที่เราห่วง PC กันมากๆเนี่ยนะครับผมแล้วก็บางครั้งเนี่ย ก็เห็นว่าการพูดถึงเรื่องชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต equally, ้องคอนเซิร์นด้วยเพราะว่าอย่างอย่างอย่างที่ผ่านมานี่มีบัณชาตกะเหรี่ยงใช่ไหมครับใช่เรียกว่าบัณชาตกะเหรี่ยงใช่ไหมครับซึ่งเขาก็ใช้คำว่ากะเหรี่ยงเลยใช่ไหมของกองทัพ KNU ใช่ไหมของกองทัพ KNU ที่ผ่านมาแล้วก็มีประเด็นอย่างเช่นการใช้คําว่าชาวกุยชาวสวยอะไรอย่างเงี้ยเป็นประเด็นเหมือนกันงี้บ้างก็เลยสงสัยว่าเราจะเลือกใช้คํายังไงดีครับแล้วก็จากที่ผ่านมาเนี่ยบ้างก็เห็นว่าคําว่า e อ h นิ c เนี่ย มันเหมือนถูกใช้เฉพาะกลุ่มคนที่ใช้แทนคขาว่าชนกลุ่มน้อยแทนเราไม่ค่อยใช้คําว่าชาติพันธุ์ไทยเอทิคไทยเท่าไหร่เราจะแบบชาติพันธุ์ปากกากยอชาติพันธ์นั้นชาติพันธ์นี้แต่เราจะไม่พูดชาติพันธ์ไทยก็เลยสงสัยว่าในในสังคมเรามันมันอย่างนี้เรียกว่าเอทิคบรายได้หรือเปล่าครับอาจารย์อ๋อที่มันหลายคําถามคําถามมากท่านครูมากายเรื่องมากไปเรื่องพวกนี้มันต้องแบบว่าถูกพูดถึงใช่ไหมคือคือจริงๆเอทิคเป็นเรื่องของคน ถูกไหมแล้วก็มันเป็นแล้วก็แล้วก็คนเหล่านี้มักมักจะไม่ค่อยได้ถูกรับการกล่าวถึงครับดังนั้นจริงจริงมันก็เป็นความจําเป็นจําเป็นประการสําคัญเลยในฐานะที่เขาเป็นสมาชิกของของในสังคมอ่ะไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าชาติหรืออะไรก็ตามในสมาชิกของสังคมเพราะสังคมนี่มันประกอบด้วยคนกลุ่มต่างไงเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ทีนี้มันแล้วแต่ว่าเราจะนิยามคนกลุ่มต่างๆด้วยคุณสมบัติอะไร ออััตลกษณ์ะไรอย่างไี้ใช่เช่นเช่นถ้าถ้าเด่นมากเราก็จะเรียกว่าเป็นมีอัตลักษณ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ในกรณีของเอทนิกเนี่ยเราก็นิยามเขาด้วยคุณสมบัติทางวัฒนธรรม,มใช่ป่ะเออในแง่นี้หรือหรือคนอื่นอาจจะนิยามด้วยคุณสมบัติทางอะไร การแสดงออกเรื่องของความเป็นกลุ่มเส้นเช่นเช่นกลุ่มที่เรียกว่า subculture ต่างๆก็จะมีอัตลักษณ์เฉพาะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือสังคมมีประกอบด้วยคนที่มันหลากหลายเยอะมากในในขณะที่เอ็ดิกเนี่ยก็เป็นอีกอีกแบบหนึ่งที่มีคุณสมบัติแบบหนึ่งที่พยายามอธิบายตัวเองด้วยลักษณะทางชาติพันธ์ทางวัฒนธรรมที่อิงกับพื้นฐานประเพณีวัฒนธรรมของเขาใช่ไหมคือ อย่างคำว่ากระเหลี pixel, <propri> ่ยงเนี่ยเราใช้กันจริงๆมันเหมือนมันเท่ากับว่า t ี e อตเตอร์ไม่ใช่ครับว่ากระเหลี่ยงแต่ว่ามันถูกใช้จริงๆจังๆมากราวกับว่ามันมันมีมันมีนัยยะเหเอียดด้วยหรือเปล่าอาจารย์เออมันก็ไม่เชิงเนาะทีนี้ทีนี้กเหลี่ยงที่ครับในปัจจุบันนี้เป็นถูกเอามาใช้จนจนเป็นคำที่เรียกว่าเป็นทางการแล้วเนี่ยมันก็มีสถานะที่ได้รับการยอมรับไงโดยเฉพาะได้รับการยอมรับ จากคนกลุ่มต่างแล้วก็ได้รับการยอมรับในทางการเมืองคือถ้าเราไม่ได้ใช้คําว่ากระเหี่ยงนะไม่มีใครรู้จักประมาณนี้ไม่มีใครรู้จักเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทําให้คนรู้จักใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ยอมสมัครกาเอาใช่แล้วก็เรียกเรียกตัวเองว่าเป็นกระเหี่ยงทั้งที่จริงๆในชื่อเฉพาะใช่ไหมครับในในกลุ่มกรณีของของกระเหี่ยงเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มย่อยที่เป็นชื่อเฉพาะกลุ่มใช่ไหมแยกยกอยออกไปยกตัวอย่างเช่นง่าย ปากกระยอสกอสกอเปาหรือเพาอะไรเงี้ยนี่นี่คือชื่อกลุ่มของออชาวกะเหรี่ยงที่เขาเอาไว้เรียกตัวเองอใช่ไหมครับแต่ว่าคําว่ากะเหรี่ยงตอนเนี้ยที่ถูกใช้เนี่ยก็เอาไว้เรียกรวมไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มย่อยใดๆก็ตามอ๋อซึ่งเขาก็จะมีเป็นถือว่าเป็นอเอกลักษณ์เอกชนหนึ่งของของเขาเองใช่ไหมครับแยกกันกไปในพื้นที่นั้นใช่ใช่เราเรียกว่าเป็นเอทนิค ที่มันเฉพาะลงไปอีกก็ได้อันนี้คล้ายๆกับคําว่าไทยเนาะแต่ว่าคําว่าไทยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันก็คือมันออกเสียงออกเสียงพ้องกันถูกไหมเดี๋ยวเวลาเราไปเราไปพิจารณาดูดีๆว่าเอ๊ในบรรดาอะไรที่เรียกว่าไทยๆทั้งหลายแหล่เนี่ยปรากฏว่ามีกลุ่มย่อยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมที่ที่ที่ภายใต้ชื่อที่เรียกว่าไทยทั้งหลายเช่นยกตัวอย่างเช่นไทยลื้ออะไรอย่างงี้ที่ก็ถูกเรียกว่า เนี่ยเป็นกลุ่มย่อยแบบหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะมีลักษณะเฉพาะตัวเองมีประวัติศาสตร์ของตัวเองเราะทํายังไงกับการที่จะดิวกันในสังคมที่ที่เราจะไม่ทําตัวเป็นเอกลับรณ์นะครับอาจารย์อ๋อแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราจะเป็นต้องเข้าใจโดยพื้นฐานว่ามันมีคนที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายมากใช่ไหมโดยพื้นฐานนะในสังคมของเราและในความแตกต่างแล้ก็หลากหลายเนี่ยในกรณีของเอทนิคเราจะเป็นต้อง รู้จักแล้วก็เข้าใจใวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลายของเขาด้วยแล้วก็รู้จักไปทําไมเพราะว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลายที่เขาเอามาใช้ในแบบของตัวเองเนี่ยเขาเอามาใช้เพื่ออธิบายตัวเองว่าก็นี่ไงเราไม่เหมือนกับอีกกลุ่มหนึ่งล้วเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อทำไมเขาถึงต้องเรียกตัวเองแบบนี้หรือเขาจะต้องบอกว่าตัวเองเป็นอีกกลุ่มใน,ในเชิงชาติพันธุ์ในแต่ละกลุ่ม แล้วมันจะเอื้อประโยชน์ยังไงบ้างครับในในในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับกับเอทนิกต่างๆนะครับอาจารย์ที่สําคัญก็คือคือถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนาะสิ่งที่ในในในฐานะที่ทุกคนเป็นคนเหมือนกันหมดใช่ปะทุกคนก็จะต้องได้รับการตอบสนองเท่าเทียมกันทรัพยากรของรัฐนี่ก็ควรถูกกระจายให้ให้เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามถ้าเรา ถ้าเรามองเห็นเขาในฐานะที่เขามีตัวตนด้วยถูกไหมแต่ว่าถ้า,ถามันบลายอยู่เนี้ยรเรามองไม่เห็นเขาอะไรที่มันถูกจัดการอันนี้ในกรณีที่รัฐจะต้องเข้าไปจัดการเนี่ยรัฐก็ไม่ถ้ามองไม่เห็นก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการเพื่อที่จะแชร์อันนี้ตัวอย่างเช่นแชร์สิ่งที่มันจะอย่างน้อยความจำเป็นพื้นฐานเนี่ยห,หรือสิทธิพื้นฐานเนี่ยที่ที่มนุษย์ทุกคนในฐานะในฐานะที่เป็นสมาชิกข,ของรัฐเนี่ยจะต้องได้รับเท่ากันใช่ปะ ่างนั้นอันนี้มันก็เป็นประเด็นถ้าจะว่าไปมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยด้วยการที่เราทําความเข้าใจคนกลุ่มต่างๆที่มันหลากหลายอะไรย่างนี้ใช่ไหมครับในแง่ในแง่ที่คนกลุ่มเหล่านั้นเป็นมีสถานะเป็นเอธนิกกลุ่กด้วยอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมว่าตอนนี้สักเอธนิกกลุ่มหนึ่งที่ขาดอะไรบางอย่างที่รัฐยังไม่เข้าไป การจช้ทรัพยากรไปทั่วถึงนะครับว่ามีมีม,มีมีกลุ่มไหนบ้าง,งที่ยังๆาดในอุป<น>สรรคเป็นกรณีที่ที่เป็นประเด็นเยอะก,กันในประเทศในในบ้านเราอาจจะเห็นได้ได้ง่าย,ายๆแล้วก็มีตัวอย่างไม่ไม่ไกลไม่ไกล,ไใ,กลใช่ไหมก็กรณีของชาวกลีกลุ่มเกลียงใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเกลียงกลุ่มย่อยใดๆก็ตามเนี้ยเราก็จะพบว่าจะมีการว่าจะมีปัญหาเรื่องที่ดินหรือที่ทํากินก็ต้องอย่าลืมว่า กลุ่มกะเรียงเนี่ยโดยโดยประเพณีโดยวัฒนธรรมเนี่ยก็ตั้งถิ่นฐานกับระบบนิเวศท,ที่อาศัยอยู่กับป่าไม้ด้วยใช่ไหมนะครับแต่ถ้าว่าป่าไม้ที่ที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าป่าไม้ในในความคิดของรัฐเนี่ยมันเป็นทรัพยากรของฉันมันเป็นทรัพย์มันเป็นแอสเซทใช่ไหม มันไม่ได้แบบว่าม,ม,มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันเพื่อจะอยู่กินกับธรรมาชาติอ,อะไรเงี้ยดังนั้นดังน,น,นั้นเวลารัดมองป่าไม้ลัก็จะแบบว่าคนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไปคุกคามพื้นที่ป่าฉันเออ,อะไรอย่างเงี้ยอ,อยู่มันเป็นคนละส่วนกับทรัพย์สมบัติเนี้ยใช่ไหมแล้วก็ไปแย่งชิงแล้วทําให้ทรัพย์สมบัตินี้มันแบบสูญเสียอะไรเงี้ยเนี่ยจริงๆมีในกรณีแบบเนี้ยกลุ่มชาติพันธุ์เขาเคยสะท้อนนะเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมอะเวลา เรามองป่าไม้คือรัดมองอะไรเงี้ยแมลงเงี้ยทำไมรักษาสัตว์อย่างเงี้ยทาไมรักษาต้นไม้อย่างเงี้ยทาไมรักษาคุ้มคอแล้วคนน่ะที่อยู่กับป่าด้วยกันทําไมมองไม่เห็นเล่าอะไรเงี้ยเออที่นี่เขาก็สะท้อนให้เราฟังเนาะก็ถึงก็อันนี้ก็เป็นคาดว่าเป็นความเข้าใจคนละแบบใช่ไหมทีนี้พอพอมันเป็นอย่างเงี้ยรัฐก็มีกลไกเข้าไปจัดการสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากร โดยที่ไม่ได้คํานึงถึงเงิต่าง,างเลยอมองอมองไม่เห็นคนไงที่อยู่ร่วมกับทรัพยากรน,นั้นมองไม่เห็นวัฒนธรรม,มที่อยู่ร่วมกับาาตาไมา้ใช่ไหมระบบนิเวศแบบนั้นเดังวนั้นก็ต้องถูกโดยนโยบายคนเหล่านี้ที่อยู่บนที่สูงก็จะถูกโยกย้ายมาจากพื้นที่ที่เรียกว่า ป่าไม้ของรานก,ก็จะมีปัญหาเรื่องที่ทํากินเนี่ยเป็นต้นนอกจากปัญหา<ช>ที่ทํากินแล้วก็จะเป็นการตัดขาดประวัติศาสตร์แล้วก็วิถีชีวิตของเขาที่เคยมีมาดั้งเดิมด้วยนะับใช่รใชใชกรณีแไรปู่ขออี้ไงตัดขาดประวัติศาสตร์ไหมเราเกิดขึ้นมาเราดื่มนมจากแม่ที่นี่ที่ป่าไม้แห่งนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ย้ายลงมาอีกหมู่บ้านหนึ่งตัดขาดเลยชีวิตจากประวัติที่มาที่เขาผูกพันอยู่งั้นเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนิกาะนะครับว่า กุ่มเอนิกต่างๆเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแล้วก็ต่อสู้ยังไงบ้างเพื่อให้เขาได้รับสิทธิ์เหล่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ไม่ให้รัฐมองข้ามเขาไปหรือว่า,ออาเอ็นิกไบรนะครับผมอันเนื่องมาจากอาเอ็นิกไบรนะครับอาจารย์ก็คือว่าทำให้แต่ละประชากร ในแต่ละความหลากหลายเนี่ยมไม่สามารถเข้าถึงสิทธ์เข้าถึงทรัพยากรอะไรต่างๆได้เนี่ยย์คือแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีกระบวนการเคลื่อนไหวยังไงบ้างเพื่อให้ได้เข้าถึงสิทธิ์เหล่านั้นนะครับในฐานะที่เขาเป็นเป็นอีกเอทิิ้หนึ่งที่ไม่เป็นเอทิิ้หลักในในกระแสะหลักของสังคมไทยอะครับจริงๆในในในฐานะถา้าถ้าเรียกว่าในในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยนะครับมันก็จะก็คืว่าความความเคลื่อนไหวหรือกระบวนการนี้ม,มันก็จะดําเนินไปตามกระบวนการหรือกลไกของรัฐใช่ไหมเดี๋ยวมันเป็น ปัญหาสาคัญก็คือในกระบวนการหรือกลไกของรัฐเนี่ยรัฐมีนโยบายที่จะเปิดกว้าง mm hmm. หรือว่ายอมรับหรือสร้างส่วนร่วมของกลุ่มชาติ mm hmm. พันธุ์ต่างๆเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐแค่ไหนที่เราใช้คำว่าเอ็ิบไลนเนี่ยเพราะว่ากลไกและกระบวนการที่รัฐจะเปิดกว้าง <c oughs> แล้วก็ยอมรับคนกลุ่มต่างๆในฐานชาติ <c oughs> พันธุ์เนี่ยมันยังมันยังแคบอยู่ mm hmm. ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นกลุ่มชาติพันธุ์เองจะต้องรวมตัวกันเองอรวมตัวกันเองใน,ใน,ใ,นในฐานะที่จะต้องแบบรวมตัวกันขึ้นมาเรียกร้องออยกตัวอย่างเช่นกรณีของสันชาติอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราพบเนื่องจากว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยหลายๆกลุ่มเนี่ยก็จะตั้งถิ่นฐานตามแนวชายแดนไงไม่ได้หมายความว่าเขาเพิ่งอพยพเข้ามาหรืออะไรก็ตาม ไม่ไม่ใช่แค่ประเด็นนานแต่เป็นเพราะว่าการที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลเนี่ยบางทีการลงทะเบียนใช่ไหมการบันทึกการที่เราเป็นเช่นทําบัตรประชาชนชหรือการแจ้งเกิดอะไรเงี้ยมันตกหล่อนอนะที่เขาเรียกกันว่าทะเบียนร,ราษที่มันตกหล่นรประมาณนี้ดังนั้นจะมีปัญหาแบบนี้เยอะมากพอสมควรแต่พอมาถึงตรงนี้รัฐมองยังไงรัฐม,มองว่าเขามีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองไทยไหม ใช่ไหม้ารัฐไม่ได้มองอย่งางนั้นซึ่งบางทีร้านมองข้ามบางทีร้านมองข้าม,มในฐานะที่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองไทย<ะ>ร้าไม่จิคิดว่าพวกคนเหล่าเนี้ยเป็นผู้ที่อพยพเข้ามาพอรัฐนไม่คิดว่าเขาเป็นพลเมืองแต่แรกอยู่แล้วที่มาอยู่มาแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมเดังนั้นก็จะเกิดปัญหามาก<ะ>ในแง่ที่ว่าแล้วถ้าเช่นนั้นคนกลุ่มเหล่านี้ที่ยังไม่เช่น กรณีปัญหาเรื่องเรื่องสัญชาติเนี่ยที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยจะเข้ามาสู่กระบวนการที่รัฐจะยอมรับใช่ไหม uh huh. โปรเซสในการให้สัญชาติซึ่งทําให uh huh. ้พอได้สัญชาติก็จะอยู่ในสถานะที่เป็นพลเมืองของรัฐไทยใช่ไหม uh huh. แล้วหลังจากนั้นจริงจะได้สิทธิ์ทั้งหมดในฐานะพลเมืองของรัฐตานะ่างมาแต่กระบวนการ uh huh. แบบนี้ด้วยความที่นโยบายของรัฐเหล่านี้นเป็นนโยบายปิด uh huh. ในเรื่องของการให สถานะทางสัญชาติเราไม่เหมือนอรัฐอื่นๆที่เขามีนโยบายเปิดใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเช่นกรณีแคนาดากรณีออสเตรเลียอเมริกาหรือแม้แต่สิงโคโปร์เขามีนโยบายเปิดในเรื่องของกระบวนการการให้สัญชาติให้กับบุคคลใช่ไหมที่อาจจะมีการเคลื่อนย,ย้ายแล้วก็ไปตั้งถิ่นฐานในนั้นแล้วก็เข้าสู่กระบวนการต่างๆเงื่อนไขต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งรัฐเขามีกลไกให้ไง พอมันผ่านระยะเวลาหนึ่งก็จะได้สถานะพลเมืองใช่ไหมแต่ของไทยถ้าเราไปดูนยโยบายดีมันเป็นนยโยบายที่เขาเรียกกันนโยบายปิดครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาเถียงกันว่าเกิดตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ทําไม่ได้มันผ่านกฎหมายตัวนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็สู้กันอ่ะ มันดูน่าเศร้ามากตรงที่อาจารย์คือกว่าจะได้สัญชาติยอมถูกละถูกัฐไทยเนี่ยไ<ม>ล้คองไรซ์ตัวเองว่าเป็นสัญชาติเป็นเป็นเป็นชาติพันธุ์หนึ่งเนี่ยหรือว่าเป็นคนกล<ม>ุ่มหนึ่งเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอย่างเช่นเป็นการเขา,เขาต้องเขาต้องเฉือนอัตลักษณ์ตัวเองไปด้วยอย่างเช่นบางคนจะต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพ<ม>เข้ามาเรียนหนังสือในในตัวเมือ,องด้วยหรือว่าอาไปเป็นนักกีฬาเตะบอลหรือว่าไปทําอะไรก็ได้ให้มันแบบสร้างชื่อเสียงไปเพื่อที่จะได้เข้าถึง เข้าถึงชาติพันธ์ตรงนั้นสิทธ์ตรงนั้นในฐานะชาติพันธ์หนึ่งเนี่ยอันนั้นก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่ท,ทำให้เขาเข้าใกล้กับอ,อำนาจของศูนย์กลางใช่ใชไหมทีนี้ว่าด้วยความที่ว่ากระบวนการนี้รัฐเ้าจะบอกจะพูดไปเนาะรัฐไทยดําเนินไปอย่างยาวนานมากเขาเรียกกันว่าไทยอีสเซชันคือการพยายามสร้างให้ประชากรหรือพลเมืองภายใต้สเตทที่เรียกว่าโมเดิร์นสเตทของรัฐไทยที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ย นะสร้างให้ทุกคนกลายเป็นไทยมันก็ยิ่งบลายไปกว่าเดิมก็คือไอวิธีคิดนี่มันมาตั้งแต่ตอนนานปัญหาก็คือว่าแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วก่อนนั้นระบายระบายไหมอย่างเช่นตัวอย่างประมาณรัชกาลที่สามครับรัชกาลที่สามเนี่ยก่อนโมเดิร์นสเตทก่เดิร์นสเตออใช่มเรัชกาลที่สามเนี่ยคือมีการพูดถึงนะคนกลุ่มต่างๆ แต่แน่นอนในสมัยนั้นก็ไม่ได้ใช้คำว่าชาติพนันธุ์ใช้คำว่าชาติภาษาชาติภาษาไม่มีเอกสารที่เขาเรียกกันว่า,า,าตำหรับเท้าสี่จุฬาลักษณ์นี่อาจจะเคยได้ยินแล้วพูดถึงชาติภาษาต่างๆเนี่ยข้าจะสาธยายว่ามีอยู่6กกดชาติภาษาแล้วพูดถึงโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราไปดูรายชื่อก็คืออ้าวนี่ก็คือชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ในปัจจุบันนั่นเองอะไรอย่างนี้แต่แสดงว่ามันมีการรับรู้แล้วก็เอกสารทางการที่เป็นส่วนกลางเลยใช่ไหม ก็รับรู้แล้วไปดูที่วัดพระเชตุพนมีการวาดรูปคนใช่ไหมคนกลุ่มต่างๆที่เป็นชาติภาษาต่างๆแสดงว่ารับรับรู้แล้วก็เล็กรองหนสเขาวาดในวาดในส่วนไหนวาาวัดพระเชตุพนเราในวาดให้เป็นรูปภาพกากหดืูเป็นเป็นตัวบุคคลสำคัญหรือว่าเขาจะเขาเจะมีโครงโครงที่พูดถึงชาติภาษาต่างๆใช่ไหมแล้วก็ในในโครงเหล่านั้นก็จะสาธยายว่าทาไมเรียกว่าชาติภาษานี้แล้วก็จะมีภาพวาดประกอบน่าเสียดายที่ ภาพบางภาพถูกลบไปแต่จริงมีมีการวาดวาดแบบนี้ไว้ตั้งแต่สมัยนาน้นก็แสดงว่าบรรดาคนเหล่านี้ในฐานะที่แน่นอนน่ะตอนนั้นเราก็ต้องมองว่าเป็นคนส่วนหนึ่งของอาณาจักรงั้นเถอะแต่ว่าถูกรับรู้ไงแล้วก็เห็นได้รับการหลักหลเล็กกับน <nice. S 1> าใช่แล้วมีโหเป็นสิบๆเลยอ่ะจริงๆมันเป็นข้อมูลที่น่าตื่นเต้นแต่พอมาสมัยรัชกาลที่รับ พอมาสมัยรัชกาลที่ห้ามันมีมันมีนโยบายแล้วไม่มีประกาศอันหนึ่ง mm hmm. มันมีประกาศอันหนึ่งที่สําคัญมากที่ทําให้สถานะของความเป็นชาติพันธุ์ถูกลบออต้องพูดอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วตรงเนี้ยแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราบองไม่เห็นแล้วเราเรียกกันว่าเ e oh. อทิคบลาเพราะมันมีประกาศที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับขเขมรสวยผู้ไทย mm hmm. ลาว ใดๆก็ตามเนี่ยอันนี้คือชื่อฐานชาติพันธุ์ที่เขาเรียกตัวเองใช่ไหมถ้าจะมาขึ้นทะเบียนราชให้ระบุว่าเป็นไทยชาติไทยในบังคับสยามอันนี้เป็นภาษาที่ใช้ในเนื้ก็กลายเป็น subject ของรัฐสยามถูกจะเป็น subject ของรัฐสยามแต่ subject แบบนี้คือเป็น subject ที่คุณต้องลบตัวเองไปนะถูกไหมคุณต้องลบความเป็นชาติพันธุ์หรือสังคมของคุณนะคุณถึงจะมีฐานะเป็น subject ของเราแต่แน่นอนวิธที่คิดตอนนั้นคือ สร้างความเป็นเอกภาพแต่ความเป็นเอกภาพนั้นถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ชื่อคําว่าความเป็นไทยเพราะฉะนั้นไอ,อ,อ,อ้ตัวเนี้ยไอ้ความเป็นไทยของเรามันไม่ใช่แค่ว่าจะมาพูดไทย p r a c t i วัฒนธรรมไทยอะไรเงี้ยอันนี้เราเราชอบพูดกันใช่ไหมแต่สิ่งที่ลึกกว่านั้นคือความเป็นไทยของคุณต้องลบความเป็นชาติพันธุ์ของคุณของคน<อ>เองคุณที่ถึงกลายเป็นไทยแล้วก็เข้ามาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของรันี่แหละนี่ว่า กระบวนการนี้มันก็ยาวนานมากมที่ผ่านมาเป็นร้อยปีใช่ปะแล้วก็มันมาเข้มข้นในสมัยจอ,อ,อมพลปถือว่าเข้มข้นตรงที่ว่าสร้างความเป็นชาตินิยมขึ้นมาอีกใช่ไหมมันเข้มขึ้นมาแล้วชาตินิยมเนี้ยทีเนี้ยพูดชัดเลยทุกอย่างจะต้องเป็นไทยแล้วม,มีประโยคหนึ่งที่หลวงวิจิตรใช่ไหม,มใช้คําว่าเอาแล้วพวกเราเป็นไทยเพราะว่าเรามีเชื้อชาติไทยเพราะเรามีเชื้อชาติไทยตรงนี้มันเป็นมายาคติมันเป็นมมธ แล้วถ้าอย่างเงี้ยมันมีอีกกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่พยายามจะสร้างความเข้มข้นเรียกว่าเหมือน,นเป็นชาติพันธุ์ชาตินิยมอะไรล่านี้เนี่ยของตัวเองเพื่อ,เพ,อเพื่อมาขัดง้างกับกระบวนการเซนทรัลไลซ์ของของรัฐไทยอะครับจริงๆคนเราโดยโดยโดยธรรมชาตินะคนเราก็ก็พยายามจะต้องรักษาตัวตนของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยโดยธรรมชาติใช่ไหมในทางในฐานะที่เป็นกลุ่มทางสังคมเขาก็พยายามรักษา ตัวตนของเขาอยู่แล้วแต่ว่าในกระบวนการแบบนี้มันจําเป็นจะต้องค่ะว่ามันต้องได้อลล็อกเนาะได้อลล็อกกับออกับอะไรล่ะออกระบวนการที่หรือกระแสที่มันมามีผลกระทบใช่ไหมกับตัวเขาเออดังนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเราจะรักษาตัวตนให้แบบที่เราเป็นอยู่ให้มันอยู่ได้ยังไงในเมื่อมันไม่ได้มีแต่เราไง แต่ไมนมีกระแสะอื่นที่มากระทบเราด้วยและกระแสะที่เราหนีไม่ได้ถูกไหมในกรณีที่อยู่ภายใต้บริบทของรัฐไทยคือกระแสะของอการสร้างความเป็นไทยหรือไทยอสเซชั่นซึ่งภายในชาติพันธุ์เองก็จะมีความหลากหลายทางด้านความคิดว่าเราจะทำทำรงรักษาช,ชาติพันธ์ของเรายังไงที่อาจจะหนึ่งอาจจะเป็นชาติชาติยมแบบชาติพันธุ์ตัวเองแบบเข้มข้นมากๆหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ อาทำตัวสมาทานกลมกืนไปกับรัฐไทยซะเพื่อที่เองจะได้ทํารงรักษาชาติพันธ์ของตัวเองอยู่ด้วยใช่เพื่อที่ตัวเองจะมีที่ทาง He, เอายอะอย่างง่ายๆอย่างเช่นในใน,ในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้แบบว่าเราจะเห็นภาพกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาม performance ตัวตน p e r f o r m มนซ์ตัวตนร่วมกับศูนย์กลางในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติ ที่สําคัญเช่นในพระราชพิธีพระบรมศพที่พันอ๋อที่มีแต่งตัวเป็นชาติพันธุ์ต่างๆแล้วก็มีกลุ่มต่างๆเข้ามาใช่ไหมสถาบว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยไม่ผิดถ้าผิผิดตะคุนเพรลอาจา์งงเลยนะเนี่ยเาปกติกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะมีวีรบุรุษของตัวเองหรือไม่มีประวัติมีผู้นําของตัวเองใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยวีรบุรุษก็เป็นส่วนหนึ่งแหละในประวัติของของตัวเองที่มีอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ถูกเติมเข้ามาเงเพื่อสร้างประวัติของตัวเองเข ของรัฐแล้วถ้าว่าเป็นแบบว่าตัวตัวที่เชื่อมของสเตนั้นแต่ไม่ใช่ของนชั่นของฉันแต่ว่าวิดิกสเตใช่ของรัฐของรัฐที่เขามีมีชีวิตก็คือประมุขของรัฐไทยเข้ามาเพื่อเพื่อที่จะบอกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐนี้ในการที่เราบอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของรัฐนี้มันทําให้เรามีที่ทางที่เราจะสามารถดํารงอยู่อย่างที่บรรยากาศแวดล้อมส่วนใหญ่เนี่ยครับ ให้ความยอมรับเราได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมแต่แต <reco Christ. S 1> <siglo>. ่ในลักษณะนี้มันก็ต้องไดออลกกันแล้วก็ก็ต้องมองว่าเออถ้าเช่นนั้นเราจะประกอบสร้างตัวตนเราแบบนี้นะเราต้องเอาอีกคุณสมบัตินึงเข้ามาเป็นเงื่อนไขหรือว่าเป็นองค์ประกอบที่เราจะต้องสร้างตัวตนเราเพิ่มเข้ามาด้วยครับผมอาจารย์ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นไฮบริดถ้าเรียกทาษฎีก็คือทัศน์ศีไฮบริดกันระหว่างอาจจะเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติพันธุ์หนึ่งของชุมชน พื้นเมืองกับชุมชนอารยธรรมของนักล่านีคมอะไรก็ว่าไปมาผสมกันซึ่งมันก็จะยิ่งเวลาผ่านไปมันก็ยิ่งแยกวัฒนธรรมระหว่าง2สิ่งนี้ที่ผสมกันแล้วแยกไม่ออกมากขึ้นมันก็มีการไฮบริดกันไปนะครับซึ่งได้ความรู้เยอะมากเลยครับอาจารย์แต่ว่ารายละเอียดมันเยอะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์อีกทีรอบหน้าได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวจะมายินดีครับยิเด็ดกันเรื่องนี้ ลึกๆอีกทีหนึ่งยินดีคบผมต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษมากเลยครับสำหรับวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมมากๆนะครับสําหรับที่ชมรายการหมาเห็นประเทศไทยครับแล้วพบกันอีกทีในคืนวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับ